สวัสดีครับมาพบกับเวฟ110 i เนี่ยรุ่นนี้ปีประมาณปี2013ครับเป็นรถผมเองอาการก็คือเกจวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงเนี่ยมันตีลงนะในขณะที่น้ำมันมันเต็มถังอยู่นะครับคืออาการมันเวลาเปิดสวิตช์กุญแจปั๊บมันก็เข็มมันจะตีขึ้นมาเข็มตีขึ้นมาปุ๊บพอตีขึ้นมาเสร็จเราตั้งรถขึ้นนะฮะตั้งรถขึ้นอยู่ในระนาบเข็มมันก็ค่อยๆตีกลับมาจนถึงฉีดแดงเลยนะฮะทั้งที่น้ำมันมันเต็มถังนะพอเราดับสวิตช์แล้วตั้งขาตั้งข้างลงเปิดสวิตช์กุญแจใหม่เข็มมันก็ตีขึ้นมานะครับพอเราตั้งรถขึ้นปุ๊บเข็มมันก็ตีกลับคืนมาจนถึงฉีดแดงเลยอาการนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูว่าหน้าปัดเนี่ยมันปกติอยู่ไหมนะขั้นตอนการเทสก็คือเราให้ถอดปลั๊กออกนะครับพอเราถอดปลั๊กออกให้มาจิ้มที่สายสีเขียวแล้วก็สายสีเหลืองคาดขาวนะครับเขียวและเหลืองคาดขาวอยู่ฝั่งนี้ไม่ต้องไปยุ่งมันนะครับพอเรามาจิ้มเสร็จนะสองขั้วนี้ก็ให้มาดูที่เข็มหน้าปัดเปิดสวิตช์กุญแจครับปึ๊บถ้าหากเข็มตีขึ้นมาแบบนี้นะตีขึ้นไปจนสุดเลยนะครับเดี๋ยวลองดูนะเข็มมันกำลังเลื่อนขึ้นจนสุดเลื่อนขึ้นจนสุดและนิ่งด้วยนะครับท่านเป็นแบบนี้แสดงว่าไอตัวหน้าปัดเนี่ยมันไม่มีปัญหานะครับคือมันตีขึ้นไปจนสุดเห็นไหมเนี่ยฮะตีขึ้นไปจนสุดเลยแล้วก็นิ่งแบบนี้แสดงว่าหน้าปัดปกติปัญหามันอยู่ที่ไอตัวชุดลูกลอยนี้แน่นอนเดี๋ยวผมจะทำการดึงอันนี้ออกนะฮะดึงออกปั๊บแล้วมาดูเข็มก็ตีกลับนะฮะแบบนี้ถือว่าปกติเดี๋ยวต่อไปผมจะเสียบปลั๊กให้ดูว่ามันเป็นที่ตัวอันนี้จริงเปล่านะฮะตอนนี้ผมเสียบปลั๊กเข้าไปแล้วนะเดี๋ยวจะเปิดสวิตช์ให้ดูใหม่ปึ๊บแล้วมาสังเกตตัวนี้นะผมจะโยกไอ้ตัวนี้ขึ้นนะฮะถ้ามันอยู่ในตำแหน่งนี้แสดงว่าน้ำมันเต็มถังถ้าหากมันอยู่ในตำแหน่งนี้แสดงว่าตัวน้ำมันเนี่ยอยู่ใต้ถังนะหรืออยู่ก้นถังนะครับเดี๋ยวผมจะเลื่อนขึ้นจนสุดเลยแล้วมาดูที่หน้าปัดนะครับเนี่ยสังเกตดูนะผมเลื่อนขึ้นจนสุดแล้วนะครับเลื่อนขึ้นจนสุดแล้วแล้วมาดูที่หน้าปัดขึ้นมานะฮะหน้าปัดขึ้นมาแล้วตีกลับนะครับแบบนี้อีกครั้งนึงนะผมเลื่อนขึ้นสุดแล้วนะนี่เลื่อนขึ้นสุดแล้วแล้วมาดูที่หน้าปัดเข็มตีลงนะครับเข็มตีลงพอผมค่อยๆเลื่อนอันนี้ลงนี่ผมค่อยๆเลื่อนตัวลูกลอยลงเอามาอยู่กึ่งกลางนะครับแล้วมาดูนะเข็มเสือกตีขึ้นนะฮะพอเลื่อนขึ้นมาสุดปั๊บเนี่ยผมเลื่อนขึ้นมาสุดแล้วมาดูกันนะฮะเดี๋ยวสักพักหนึ่งเข็มมันจะตีลงนะตอนนี้เข็มกำลังตีลงนะครับคืออาการนี้แบบลูชุดเขาเรียกว่าชุดความต้านทานที่อยู่ตรงลูกลอยเนี่ยมันลวนนะครับเดี๋ยวผมจะถอดออกมาใหม่นะถอดออกมาตรวจเช็คดูหลังจากที่ถอดออกมาเสร็จนะมาดูที่หน้าสัมผัสพวกชุดตัวความต้านทานเนี่ยครับมันสกปรกนะสกปรกมีคราบดำนิดหน่อยแล้วก็ขาไอ้ตัวนี้ขาพวกหน้าสัมผัสเนี่ยมันก็สกปรกนะครับเดี๋ยวจะลองเอากระดาษทรายเบอร์ละเอียดเนี่ยมาขัดทำความสะอาดใช้ก่อนแล้วประกอบกลับคืนไปนะขัดให้มันสะอาดนะครับขัดให้หน้าคอนแทคตัวนี้นะเดี๋ยวกล้องไม่โฟกัสเนี่ยขัดให้หน้าคอนแทคตัวนี้มันสะอาดแล้วลองประกอบดูลองประกอบดูว่ามันจะได้ไหมหลังจากประกอบเสร็จนะครับมาดูอันนี้อยู่ในตำแหน่งที่น้ำมันหมดนะลูกลอยอยู่ที่ต่ำสุดนะครับเดี๋ยวเปิดสวิตช์กุญแจตอนนี้เข็มอยู่เท่านี้เองนะฮะคือเข็มไม่ตีลงเลยนะครับค้างอยู่นี่เลยอันนี้ในตำแหน่งที่ลูกลอยต่ำสุดนะครับเดี๋ยวพอเราเลื่อนขึ้นมาปึ๊บเลื่อนขึ้นจนสุดแล้วนะน้ำมันเต็มถังแล้วมาดูนะครับเข็มขยับขึ้นมานะฮะขึ้นไปแบบนิ่งๆเลยนะฮะอันนี้เต็มถังแล้วนะครับ
น้ำมันอยู่ในตำแหน่งที่เต็มถังพอเราปล่อยนะครับพอเราปล่อยปุ๊บปล่อยลูกลอยลงนะฮะปล่อยลูกลอยลงให้เป็นแบบนี้แล้วก็มาดูเข็มมาดูกันว่าเข็มมันจะหยุดอยู่ที่ตำแหน่งไหนนะมันจะได้หรือไม่ได้นะครับต้องดูอีกทีนึงโยลงช้ามากนะครับเนี่ยเข็มมันค้างแล้วแบบนี้ถือว่าผิดปกตินะครับผิดปกติถ้าค้างแบบนี้นะฮะคือมันยังเพี้ยนอยู่เหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวผมจะลองถอดปลั๊กออกนะพอเราถอดปลั๊กออกเห็นไหมเข็มตีลงมาจนถึงฉีดแดงเลยเดี๋ยวต้องแก้ไขใหม่นะฮะมาดูสาเหตุกันนะครับสาเหตุมันเกิดจากไอ้ตัวนี้คือขาตรงนี้นะนี่ขาตรงนี้มันสึกนะครับตรงที่เหล็กผมชี้อยู่เนี่ยขามันสึกทั้งสองฝั่งเลยนะแต่ฝั่งนี้มันจะสึกเยอะกว่านะครับพอลูกลอยเนี่ยมันอยู่ในตำแหน่งนี้อันนี้คือตำแหน่งที่น้ำมันต่ำสุดนะครับเข็มมันไปไม่ถึงนะเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูจำไว้นะมันอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำสุดแบบนี้ลูกลอยแล้วมาดูตัวนี้นะดูขานะฮะอันนี้คือลูกลอยอยู่ในตำแหน่งที่ต่ำสุดแล้วนะแต่ขาฝั่งนี้มันไปไม่ถึงขาฝั่งนี้ไปไม่ถึงความต้านทานตรงนี้นะเนี่ยฮะคือมันมาได้แค่นี้เองนะครับแต่รอยเดิมนะรอยที่มันมีการขูดจีดเนี่ยมันมาถึงไอ้ตัวนี้เลยนะถึงจนสุดพี่นะฮะสุดนี่แล้วพอมันสึกไปมันก็เหลือแค่นี้จึงทำให้เวลาลูกลอยมาอยู่ต่ำสุดเนี่ยเข็มที่หน้าปัดมันเลยลงไม่สุดนะครับมันเลยลงได้แค่นั้นนะแต่เวลาขึ้นมันก็ขึ้นสุดอยู่สาเหตุที่ลงไม่สุดก็เพราะไอ้เนี่ยขามันสึกนะครับทำให้ค่าความต้านทานมันไม่ได้กันนะฮะโดยปกติมันต้องมาถึงจุดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุนะครับเดี๋ยวลองเอาตัวใหม่มาใส่ให้ดูว่ามันจะหายไหมพอดีไปได้ปั๊มของเวฟ110ไออีกรุ่นหนึ่งมานะครับหน้าตามันก็เป็นแบบนี้ลักษณะมันคล้ายกันนะอันนี้เหมือนกันอยู่นะครับตัวนี้หน้าตาคล้ายๆกันอยู่แต่ว่าไอตัวลูกลอยเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับอีกตัวนึงจะเป็นแบบนี้อันนี้คือติดมากับรถเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเอาเฉพาะขาที่มันดีเนี่ยเอามาใส่แทนลองใส่ดูก่อนว่ามันจะได้ไหมนะเรามาดูนะก่อนที่จะเทสให้ท่านผู้ชมได้ดูกันเดี๋ยวมาอธิบายอย่างนี้ก่อนนะถามว่าทำไมผมถึงไม่ยกชุดอันนี้ของอะไหล่ตัวอะไหล่สำรองเนี่ยมาใส่เลยก็เพราะว่าขาลูกลอยมันไม่เหมือนกันนะครับถ้าหากเราตั้งในตำแหน่งที่ปั๊มมันตั้งแบบนี้นะอันนี้ของเดิมมันจะเป็นในรูปทรงแบบนี้เราสังเกตดูไอ้ตัวกิฟต์ล็อกเนี่ยสังเกตดูกิฟต์ล็อกฝั่งนี้นะครับมันจะหันขึ้นมาฝั่งมันจะอยู่ฝั่งขวานะครับซึ่งปั๊มวิบ110ไอคือเป็นของเทียบเนี่ยมันจะอยู่ในตำแหน่งนี้คือมันจะหันกลับทางกันนะครับมันจะหันกลับทางกันเวลาเราเอาชุดอันเนี้ยมาใส่นะยกชุดมาใส่มันก็จะอยู่ในตำแหน่งนี้พออยู่ในตำแหน่งนี้ปุ๊บทำให้ลูกลอยมันหันลงนะครับทำให้ลูกลอยหันลงเวลาเราประกอบกับเข้าไปปุ๊บมันจะทำให้ในตำแหน่งที่น้ำมันมันหมดเนี่ยเข็มมันจะกลับทางกันนะครับถ้ามันอยู่ในตำแหน่งนี้เข็มมันจะดันขึ้นมาฝั่งน้ำมันมันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นนะเพราะฉะนั้นเราจึงถอดเฉพาะไอ้ตัวนี้มาใส่ถามว่าถ้าหากเรากลับไอ้เข็มเนี่ยมันได้ไหมถามว่าได้นะครับนะสมมติเราประกอบกับเข้าไปแล้วมันอยู่ในตำแหน่งนี้นะปึ๊บนี่ไอ้ตัวกิฟต์ล็อกตรงนี้มันอยู่ฝั่งนี้ก็ให้เราบิดมานะบิดไอ้ตัวนี้มาถอดขาลูกลอยเนี่ยถอดออกมาแล้วใส่กลับทางกันนะครับใส่กลับทางกันแบบนี้นะปึ๊บพอใส่เสร็จปึ๊บขาลูกลอย
มันจะไม่ลงไปเหมือนแบบนั้นนะมันจะหันขึ้นมาด้านบนแบบนี้เลยนะครับพอหันขึ้นมาด้านบนปุ๊บเกิดปัญหาแล้วนะเกิดปัญหาเวลาเราเติมน้ำมันเข้าไปขามันไม่กระดิกแล้วนะครับคือขามันกระดิกอยู่แต่ว่ามันหันขึ้นไปคนละทางกันนะแล้วอีกปัญหาตัวหนึ่งคือมันจะใส่เข้าไปในปั๊มไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าหากเราจะยกชุดอันนี้นะคือถอดขาลูกลอยออกมาแบบนี้เอาของเดิมมันถอดออกมาแบบนี้แล้วเอามาใส่ไอ้ตัวนี้มันก็จะยุ่งยากเข้าไปอีกเพราะฉะนั้นแก้ปัญหาโดยการเนี่ยเราเปลี่ยนเฉพาะขาไอ้ตัวสีขาวๆเนี่ยฮะแล้วเอาอันนี้เป็นของลูกลอยเดิมมาใส่นะครับเดี๋ยวมาเทสให้ดูกันนะไม่งงนะใครงงก็ย้อนกลับคืนไปดูในตั้งในตำแหน่งนี้อยู่ในตำแหน่งปั๊มตั้งนะครับคือน้ำมันหมดนะอยู่ในตำแหน่งนี้ตัวสวิตช์กุญแจเห็นไหมไอตัวนี้มันก็ลงมาในตำแหน่งที่ฉีดสีแดงนะครับพอเราเลื่อนขึ้นมาจนสุดปุ๊บอันนี้ในตำแหน่งที่น้ำมันเต็มนะครับขามันก็จะเลื่อนขึ้นมาแล้วทีนี้เห็นไหมขึ้นมาแบบนิ่งเลยนะฮะนิ่งเลยเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะขึ้นไปสุดไหมอันที่เราเปลี่ยนเข้าไปใหม่นะครับกำลังเลื่อนค่อยๆเลื่อนขึ้นนะตอนนี้ชึบใกล้แล้วใกล้แล้วอ่ะมันขึ้นมาสุดแล้วนะครับขึ้นมาสุดแล้วพอเราเลื่อนกลับไปในตำแหน่งที่น้ำมันหมดนะขากีดวัดเนี่ยก็จะเลื่อนกลับคืนมาค่อยๆเลื่อนกลับคืนมานะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะว่ามันจะลงมาถึงฉีดแดงไหมจากแต่ก่อนหน้านี้มันลงมาไม่ถึงฉีดแดงนะครับมันค้างอยู่ฉีดที่หนึ่งสีขาวนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะถึงฉีดแดงไหมค่อยๆเลื่อนลงเรื่อยๆนะฮะมันเป็นเพราะขาไอตัวนั้นมันสั้นนะมันสึกหรอตามอายุการใช้งานก็คันนี้ประมาณ10กว่าปีแล้วนะฮะสึกหรอตามอายุการใช้งานขามันสั้นลงจึงทำให้หน้าสัมผัสมันไม่ถึงนะเนี่ยถึงฉีดแดงแล้วนะครับถึงฉีดแดงแล้วก็หมดปัญหานะครับเดี๋ยวจะประกอบกับคืนไปแล้วเติมน้ำมันใส่คืนไปเดี๋ยวเอามาเทสให้ดูว่าเราตอนที่น้ำมันมันหมดเนี่ยมันยังทำงานปกติไหมแล้วเติมน้ำมันมันยังขามันยังขึ้นไหมนะเดี๋ยวประกอบแป๊บหนึ่งนะฮะอันนี้มีเศษสกปรกด้วยเดี๋ยวเป่าถังไปในตัวเลยมาดูประกอบเสร็จแล้วนะอันนี้คือน้ำมันยังไม่เติมนะครับเปิดสวิตช์อันนี้คือน้ำมันไม่มีนะฮะเฉียบมันขึ้นแค่นี้นะเดี๋ยวมาเติมน้ำมันใส่นะครับเทลงไปแล้วมาดูที่หน้าปัดนะครับเห็นไหมเข็มขึ้นแล้วนะเข็มกำลังขึ้นน้ำมันเกือบเต็มถังนะครับเนี่ยประมาณนี้เข็มกำลังขึ้นเป็นไงนี่เลื่อนขึ้นมาแล้วเรียบร้อยนะครับนิ่งกิ๊บก็ประมาณนี้นะสำหรับอาการคือเข็มกีดวัดระดับน้ำมันเชื้อเพลิงมันขึ้นเป็นบางครั้งก็ไม่ขึ้นนะครับหรือบางครั้งเวลาขึ้นไปแล้วเข็มมันตีเข็มมันกระพือนะครับแล้วเข็มมันก็ตีกลับมาที่ฉีดแดงก็มีประมาณนี้ฮะก็แก้ไขเรียบร้อยคลิปนี้ก็ขอลากันไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ